ทราบหรือไม่ครับผมว่า iPhone ที่เราใช้อยู่นั้นการพิมพ์บนคีย์บอร์ดนั้นมีความสำคัญค่อนข้างมากแล้ววันนี้เราจะมาบอก7เทคนิคในการพิมพ์คีย์บอร์ดบน iPhone ยังไงให้เทพเรามาติดตามชมกันได้เลยครับผมมาพบกับ7เคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณพิมพ์แป้นพิมพ์บน iPhone ได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับผมตัวนี้ใช้ได้กับทั้ง iPad ด้วยนะครับผมเทคนิคที่1ครับผมการใช้ปุ่มรัดมีอะไรบ้างนะครับที่ใช้บ่อยๆกันเลยปกติจะพิมพ์ตัวเลขเราจะต้องกดตัวเลขข้างล่างใช่ไหมครับ1 2 3แต่เราไม่ต้องทำอย่างนั้นก็ได้เราสามารถกดที่ปุ่ม1 2 3ครั้งเอาไว้แล้วก็เลื่อนไปเลยเราจะอยากพิมพ์อะไรอย่างเช่นเลข8ใช่ไหมครับเลข6เราก็แตะค้างไว้แล้วก็เลื่อนไปเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นการพิมพ์ตัวเลขได้อย่างรวดเร็วนะครับผมต่อไปครับเป็นการจบประโยคโดยการเพิ่มจุด full stop ทำได้ง่ายๆโดยการ cross space bar หรือว่าเว้นวรรค2ครั้งยกตัวอย่างเช่นเรากำลังพิมพ์คำว่า how are you today นะครับแล้วเราอยากจะจบปกติถ้าเราจะกดจุดเราก็ต้องกดเลข1นะครับ2 3แล้วก็เลื่อนมาอย่างนี้นะครับเราก็สามารถเคาะอย่างนี้ก็ได้ครับเคาะตัว space bar 2ครั้งปึ๊บๆนะครับมันก็จะเพิ่มเป็นจุดให้อันต่อมาการจะพิมพ์ตัวใหญ่ปกติเราจะต้องกดชิปค้างไว้ครั้งหนึ่งแล้วก็จะพิมพ์ตัวใหญ่ใช่ไหมครับแต่คราวนี้เราแค่กดลูกศรค้างเอาไว้แล้วก็เลื่อนมาได้เลยครับผมเทคนิคที่2ครับการแทนที่ข้อความนะครับหรือเป็นการใช้ช็อตคัทนั่นเองนะครับวิธีการให้เข้าไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็เข้าไปที่ทั่วไปแล้วก็คีย์บอร์ดแล้วจะมีคำว่า text replacement นะครับผมให้เราใส่ในสิ่งที่ต้องการได้เลยนะครับก็เพิ่มอยู่ข้างมุมบนแล้วก็face ที่เราจะใช้คำว่าอะไรอย่างเช่นคำว่า tomorrow นะครับแล้วเราจะพิมพ์สั้นๆนะครับด้วยคำว่า tmr นะครับก็จะใช้คำนี้เราก็กด save ลองพิมพ์ดูจากคำที่เราต้องพิมพ์คำว่า tomorrow นะครับเรามาพิมพ์คำว่า tmr เฉยๆนะครับแล้วเว้น space ทีนึงคำว่า tomorrow ที่เราเก็บ save ไว้เมื่อกี้นี้ก็จะแสดงออกมานะครับเราจะใช้กับพวกคำยาวๆก็ได้ที่เราใช้บ่อยๆนะครับอย่างเช่นผมก็จะใช้กับคำว่าชื่อจริงนามสกุลที่ผมอาจจะไม่ต้องพิมพ์บ่อยๆผมก็จะใช้คำว่า my name นะครับก็จะเป็นชื่อผมออกมาแล้วก็นามสกุลของผมจะยาวหน่อยผมจะตั้งชื่อว่า my last นะครับ my แล้วก็ last ย่อมาจาก last name นะครับ my last name ก็จะโผล่ออกมาอย่างนี้เลยนะครับเพิ่มความรวดเร็วในการพิมพ์ได้เป็นอย่างมากเลยครับเทคนิคที่3การปรับตั้งค่าคีย์บอร์ดให้มีความเหมาะสมปรับตั้งค่าคีย์บอร์ดให้มีความเหมาะสมทำอย่างไรนะครับให้เข้าไปที่ setting นะครับมาที่ทั่วไปหรือว่า general นะครับผมมาที่คีย์บอร์ดนะครับและอยู่ในหน้าคีย์บอร์ดตัวนี้แหละเราให้ปรับให้เหมาะสมเพราะปกติเนี่ยเขาจะเปิดมาให้หมดเลยทั้งพวก auto correction นะครับ predictive ตรงเนี้ยถ้าจะแนะนำผมแนะนำให้ปิด auto correction ซะเพราะบางทีเปิดไปปุ๊บมันจะจากที่เราพิมพ์ถูกไปมันก็จะแก้เป็นคำอื่นนะครับมีหลายคนได้รับผลกระทบจากตรงนี้มาเยอะละคำว่า predictive นะครับถ้าไม่จำเป็นก็ปิดเอาไว้นะครับเพราะมันจะกวนใจเปล่าๆแล้วก็ตัวนี้ผมจะปิดอีกอันนึงก็คือ auto capitalize ครับก็คือการทำตัวใหญ่โดยอัตโนมัตินะครับเทคนิคที่4การพิมพ์ด้วยมือเดียวปกติบางคนขึ้นรถไฟฟ้านะครับมือนึงจะต้องโหนราวมือนึงจะต้องถือมือถือนะครับการพิมพ์ด้วยมือเดียวนั้นก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะจำเป็นสำหรับคนที่นิ้วสั้นอาจจะแตะไม่ถึงตัวขอบหน่อยมันก็จะมีวิธีการนะครับง่ายๆก็คือให้กดที่ตัวรูปโลกค้างเอาไว้ครับแล้วก็เลื่อนมาทางมุมล่างซ้ายหรือขวาตามที่ถนัดนะอย่างเช่นผมใช้มือซ้ายผมก็เลื่อนมาด้านซ้ายจะเห็นว่าคีย์บอร์ดเขาจะย่อมาครับเห็นไหมจากเดิมที่จะต้องเอื้อมไปตรงขอบๆเลยอันนี้เอื้อมไปนิดนึงก็ถึงละประมาณนี้นะครับผมถ้าเราต้องการจะปิดให้คีย์บอร์ดเป็นกลับไปเป็นเหมือนเดิมก็แค่กดลูกศรที่ขอบขวานะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเทคนิคที่5การพิมพ์แบบแนวนอนหลายๆคนครับผมอาจจะชินกับการพิมพ์แนวตั้งผมนี่แหละคนนึงครับที่พิมพ์แนวตั้งค่อนข้างบ่อยแต่หลายๆคนเองนั้นครับมีเวลาการพิมพ์ค่อนข้างบ่อยก็พิมพ์ไม่ค่อยถนัดนะครับอยากจะพิมพ์2มือเราก็สามารถใช้งานแบบแนวนอนได้นะครับโดยการหมุนคีย์บอร์ดตัวเครื่องให้มันเป็นอย่างนี้นี่เองครับแล้วก็พิมพ์นะครับก็จะทำให้มีความถนัดในการพิมพ์มากยิ่งขึ้นนะครับผมอย่าลืมปลดตัวล็อกการหมุนจอด้วยนะครับไม่งั้นมันจะไม่หมุนให้เรานะเทคนิคที่6ครับการติดตั้งคีย์บอร์ดจากผู้พัฒนารายอื่นๆหรือที่เราเรียกว่า Third Party Keyboard นั่นเองครับใน iOS นะครับมาถึงณจุดนี้แล้ว iOS 11นะครับเปิดให้แอปพลิเคชัน Third Party อย่างพวกคีย์บอร์ดต่างๆสามารถใช้งานได้นะครับผมยกตัวอย่าง Swift Key Keyboard นะครับติดตั้งลงไปแล้วเราสามารถที่จะช่วยให้ทำการพิมพ์ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอันนี้คือหน้าตาของ iOS Keyboard นะครับสำหรับใครที่ใช้ Swift
คีย์บอร์ดครับสามารถใช้งานวิธีการแบบนี้ได้นะครับผมอย่างเช่นการที่เราจะพิมพ์คำว่า Good morning teacher how are you today นะครับเราต้องพิมพ์ทีละตัวใช่ไหมครับแต่นี้เราสามารถเลื่อนได้เลยนะครับด้วยนิ้วของเรานะครับคำว่า good นะครับเขียนคำว่า good morning นะครับแต่ที่ตัว m ลากไปที่ตัว o แล้วก็เหมือนสะกดคำเลยครับเห็นไหม good morning แล้วก็ teacher ก็จะเป็นคำว่า teacher นะครับผมแล้วก็ how นะครับyou today เห็นไหมครับก็จะเพิ่มความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับผมใครที่พิมพ์ภาษาอังกฤษบ่อยๆสามารถใช้อย่างนี้ได้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ทำให้เราพิมพ์คีย์บอร์ดเทพๆได้วิธีที่7ครับพิมพ์เองไม่ถนัดให้ Siri พิมพ์ให้เลยนะครับผมตัวนี้เขาจะเรียกฟีเจอร์ว่า Siri Dictation นะครับผมเราสามารถเปิดใช้งานได้นะครับวิธีการก็เพียงแค่กดที่รูปไมโครโฟนที่ด้านล่างขวานะครับแล้วก็ให้ Siri พิมพ์ให้นะครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบให้ดู Hello Good morning how are you today ลองเปลี่ยนเป็นภาษาไทยกันบ้างนะครับผมเปลี่ยนภาษาแล้วก็ return ลงมาวันนี้สบายดีไหมอากาศเป็นอย่างไรบ้างพิมพ์แบบนี้สบายเลยใช่ไหมล่ะเห็นไหมครับว่าการสั่งให้ Siri พิมพ์นั้นมีความง่ายนะครับมีความสะดวกนะครับสำหรับใครถ้ามือไม่ว่างหรือมือเปื้อนอยากจะให้ Siri พิมพ์ให้แทนสามารถใช้วิธีการอย่างนี้ได้นะครับนี่คือ7ขั้นตอนหรือว่า7เทคนิคในการพิมพ์บน iPhone เป็นการพิมพ์แบบขั้นเทพนะครับลองเอาไปใช้งานดูรับรองว่าคุณจะติดใจอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมอย่าลืมกด Subscribe ให้กับ YouTube Channel ของเราด้วยนะครับ iPhone Mod TV นะครับแล้วเรามาเจอกันรอบหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ